สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะมากับน้องข้าวหอมน้องประกาศขับรถปั่นรถจักรยานเล่นครับวันนี้เราจะมาตัดกล้วยที่เราปลูกไว้นะครับกล้วยพันกล้วยหอมพันเตี้ยครับได้มาจากดูเตี้ยกว่าน้องข้าวหอมอีกลพบุรีนะครับนี่พอดีพี่น้องไปลพบุรีแล้วก็เอามาปลูกอยู่บ้านนั้นเปื่อยแล้วก็เฮากับเอามาหั่นมาตอจากบ้านนั้นเปื่อยครับขนาดนี้ปลูกมันเตี้ยจริงๆนะแต่กินชุดแรกจริงๆเตี้ยกว่าพี่ข้าวหอมชุดแรกครับเป็นกล้วยหอมพันเตี้ยเตี้ยมาจากลพบุรีเด้อครับจะบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่ามันไม่ใช่ลูกมันจริงๆนะคะเก่าวี1 2ใหญ่มากมันเป็นกล้วยหอมเป็นกล้วยหอมเตี้ยกล้วยหอมกล้วยหอมมันเร็วปลูกจริงๆนะเพื่อนๆไม่ใช่สวยมากเลยหน่วยเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเราซื้อมาตัดเอ้ยเราซื้อมาติดอย่างนี้ไม่ใช่มันติดเตี้ยมากต้นเล็กน้อยยอมเราก็จะตัดก็ชิมไปแล้วแหละ1ลูกเนี่ยลอยชิมไปแล้วหวานไม่ใช่ลอยชิมนกมันสุกคาต้นมันสุกคาต้นครับเดี๋ยวเราจะตัดเนาะบัดนี้หน่วยใหญ่แห้งตัดหน่วยมันงามแห้งเนี่ยมันหนักเอาก็อีไปล่องไว้ก่อนคือมีมดด้วยใช้มีดเดี๋ยวจะตัดครับอ้าวพี่ข้าวหอมอ่ะชมนี่เอามาจากบ้านยานั่นแหละนี่ยาไดมาแล้วก็เลยแบ่งมาให้มีลูกมานำกำลังฮะฟันมีดซับปะวะเนาะอุ๊ยมันกระตกลงแต่ตัวแม่มาถึงแล้วนะจับอู้นักเออนั่นแหละเออระวังมีดนะคะทนายปื๊ดแม่ดูใหญ่โอ้โหลูกใหญ่มากครับลูกใหญ่โอ้ยสวยๆยังมันงามแต่ฮะฮะเอาไปทิ้งนู่นเอาไปทิ้งข้างทิ้งพกเสาทิ้งพกเสาให้ย่างมันหน่อยออกก่อนเสร็จแล้วเออนี่เรียบร้อยแล้วครับเลือกดวงหน่วยมันนะหน่วยสวยนะเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าย่างครับย่างครับเอามือแตะหน้าจอมันก็ทำสเต็กอยู่นะสวยป่ะครับสวยมากเขามาจากบ้านนึกเปื่อยครับแต่ว่าบ้านนึกเปื่อยยาวมาจากลพบุรีครับไปย่ามพี่น้องที่ลพบุรีเลยแต่ท่านเสียมากเลยงามเลยครับกะละได้กินเป็นชุดแรกครับต้นแรกเลยแต่มีนอดอกแต่ว่าไกลมันพีคเหลือหนึ่งดอกเหลือมี2ต้นหน่อยแล้ว3ต้นเป็นไปได้ยังไงอ่ะแม่ต้นมันเล็กๆแต่ว่ามันเกิดลูกใหญ่มากแล้วมันก็ถ้ามีสวนหลายๆขยายพันธุ์ครับแต่ว่าขยายพันธุ์ใหญ่ไหมข้าวผมมีสวนเสิร์ชภาพหน่อยดูแต่ละต้นดูต้นมันอ่ะนี่เดียวต้นเตี้ยๆเดี๋ยวจะไปล้างมือกับยากกล้วยมีแต่กล้วยเต็มไปหมดหนูไปถ่ายไปหนูดูนะคะจัดไปเมื่อกี้ยังย้อยยังทำในสวนมีกล้วยประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ต้นนี้ด้วยต้นเตี้ยเอ้าทำไมคิ้วทำไมเอาออกอ่ะต้องทำต้องทำเหรอจริงนะต้นน้อยๆต้นที่แหล่ลูกถ่ายลูกมันด้วยที่ไหนถ่ายลูกนี่ก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวเตี้ยจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมกล้วยเตี้ยได้นอนหน่อยมันหางสว่างมากเลยโอ้ไปจาก3-4โมงมาใหญ่แล้วมาเอาอันนั้นออกปาดออกแบบโต๊ะกล้วยเตี้ยกล้วยเตี้ยอันนี้คือต้นที่มันเกิดลูกนะเพื่อนๆต้นมันน้อยมากเลยแต่ว่าลูกมันใหญ่มากพี่จิ๋วถ่ายหน่อยถ่ายให้หนูหน่อยพี่จะเอาออกเป็นเครือนี่มันคือปากบัดนี้ให้คอยนี่มันสุกมันสีสุกแล้วคือไปไหวในสัญญาคือไหวในปูนพี่พี่ยังไปไหวในขี้คือไหวในปูนเอาย่างออกเอาย่างหลายเด็ด
ว้าวหวีมันแม่กำลังจะแยกหวีนะเพื่อนๆหนูขอถ่ายหน่อยสิระวังมือด้วยนะคะโอ้หวีใหญ่นะเนี่ยมดมีมดด้วยสดสดเลยเลิกถ่ายกัน